เฮ้ยเสียประวัติอีกแล้ว What มีประวัติอะไรฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับบัญชาในแบบวันที่แบบจริงๆแล้วอ่ะคือบัญชากะว่าจะทำวอล์กนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้หลายๆวันบัญชารู้สึกมากเพราะว่ามีมนุษย์แฟนนะคะลืมวันครบรอบของบัญชาพี่จ๋าพี่ลืมวันครบรอบหนูใช่ไหมจำได้แล้วเดือนนี้เดือนอะไรกรกฎาเดือนกรกฎาซึ่งมันเป็นเดือนเดือนแห่งความรักนั่นมันกุมภาพันธ์เว้ยเดือนของรักความรักของพี่มีทุกวันเว้ยมีทุกวันแต่ลืมวันครบรอบหนูพี่แจ็คเป็นคนที่ลืมวันครบรอบได้ทุกปีได้ทุกปีนั่งดีได้ทุกปีเลยนะคะตอนนี้เราจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเพราะว่าเรารอจะไปหาเพื่อนอยู่แต่ว่าเราก็รอจะเล่นเกมอยู่คุณไม่เล่นกันแล้วทุกทีโอ้คือจะบอกว่าวันนี้เนื่องจากเป็นไม่ใช่วันนี้หรอกจริงๆมันผ่านไปแล้วนะคะซึ่งมันเป็นวันครบรอบของบัญชากับพี่แจ็คนี่แหละซึ่งครบรอบกี่ปีครับพี่แจ็คแปดปีนะคะนะซึ่งคุณคิดว่าคุณจะมีในปีต่อๆไปอีกไหมคะหรือว่าจะพอแค่ปีนี้มีตลอดชีวิตเดี๋ยวแล้วตลอดไปนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะบัญชาจะให้พี่แจ็คนะคะบอกข้อดีข้อเสียของบัญชาอย่างละ5อย่างนะคะตั้งแต่คบกันมา8ปีนะคะข้อดี5ข้อและข้อเสีย5ข้อหาให้เจออ่ะข้อดีคือน่ารักดูเลยมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวข้อดีปะเฮ้ยโดนลิขสิทธิ์โอ๊ยอะไรวะปาทิ้งแม่งอันนี้คือข้อเสียนะคะโดนตับพี่1ข้อ1นะข้อเสียข้อที่2ไม่ชอบหนูวายไม่เดี๋ยวฟังก่อนฟังเอาทีละข้อบอกเหตุผลด้วยดิไอ้ที่หนูปาโทรศัพท์พี่เนี่ยทำไมหนูเป็นข้อเสียหนูปาบ่อยใช่ไหมปาบ่อยเคยถึงขั้นปาแล้วกระทืบด้วยชอบปาโทรศัพท์พี่ชอบปาโทรศัพท์พี่แจ็คนะคะข้อ2ข้อ3แล้วนั่งดีๆหนูเอาลง YouTube ไปเนี่ยข้อ3นั่งดีๆข้อ3คือขี้บ่นบ่นยังไงขี้งอนข้อ4ขี้บ่นขี้งอนยังไงเช่นก็บ่นทุกเรื่องบ่นทุกเรื่องแล้วทนมาทำไมตั้ง8ปีคนรักรู้ว้าวแล้วก็ข้อ5ขี้งุนงิดเป็นคนอารมณ์แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนอยู่ดีๆอยู่ดีๆอีกช่วงนึงหน้าบึ้งกูละงงเลยว่าอย่าพูดคำยาบเยาวชนดูเยอะแล้วก็ข้อดีของมจาคือดูแลใจใส่เดี๋ยวเทคแคร์ใส่ใจแฟนสีละกูดูสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ข้อดีกูไม่มีแล้วทีนี้ไม่มีข้อดีเลยใช่ไหมก็เนี่ยมันจะบอกดูแลใจใส่ใส่ใจแฟนคอยเทคแคร์คอยอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจและซื่อสัตย์ในความรักแต่ตัวเองไม่ซื่อสัตย์ใช่ปะจ๊ะฮะเจ๊ถามว่าเออแล้วตัวเองไม่ซื่อสัตย์เหรอซื่อสัตย์ดิเหรอซื่อสัตย์นะสำหรับพี่แจ็คนะคะก็คือเอาข้อไม่ดีก่อนข้อเร็วอ่ะข้อไม่ดีก่อนจิกหัวมันเลยข้อที่ไม่ดีของพี่แจ็คนะคะคือพี่แจ็คเป็นคนที่ขี้ลืมมากๆลืมแม้กระทั่งวันครบรอบของแฟนตัวเองวันครบรอบที่คบกันก็ลืมนะคะแล้วก็เกิดแฟนจนลืมใช่เป็นคนไม่จำอะไรเลยได้อีกหน่อยก็คงจะจำแฟนไม่ได้เหมือนกันนะจำแฟนได้เพราะแฟนตัวใหญ่กวนตีนแล้วก็ที่สองคือกวนตีนเกินไปกวนตีนเกินไปที่นี้คือแบบกวนตีนไม่รู้เวลาเวลานะคะแล้วก็ทำให้เราแบบโมโหอะไรเงี้ยบางครั้งรู้ว่าแบบเราถ้ากวนตีนไปแล้วจะโดนด่าเงี้ยจะโดนตบก็ก็กวนบ้าบอมากแล้วพอแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือพี่แจ็คเป็นคนที่ช้าเฉื่อยมากคือช้าเฉื่อยแบบให้ทำอะไรอ่ะคือบอกไปเถอะบอกแบบเป็นร้อยรอบเป็นล้านรอบเฉื่อยเอื่อยทำอะไรก็ช้าทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เอาข้อดีบ้างนะคะข้อดีก็คือไม่มีเลยแค่นั้นแหละจบหาข้อดีไม่เจอเป็นคนเลวเป็นคนเลวคนหนึ่งเป็นคนเลวที่ไม่มีสะดุดข้อดีก็คือก็ไม่ได้ดูแลดีอ่ะก็ยังรู้สึกว่าดูแลดีไม่พอเลยหาข้อดีไม่ได้ก็ยังรู้สึกดูแลดีไม่พอถามว่าตามใจไหมก็ไม่สรุปคือไม่มีข้อดีอะไรเลยนะคะแต่ให้ไปก็ไปแต่ก็ต้องบ่นก่อนเอาแรกคือไม่มีข้อดีอะไรเลยต้องดีกว่านี้จริงว่าจัดไปหนึ่งผลงานเพลงหนึ่งผลงานเพลงคืออะไรวะทุกคนจะตกใจและสังเกตได้นะคะว่าบ้านชาผมสีดำแล้วเป็นไงบ้างWow!
เมื่อวานพี่แจ๊คก็ผมต่อออกให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคลิปนี้บัญชาจอหูมาแล้วหูเวลาโดนมันก็จะเจ็บนิดนึงนะจอหูมาแล้วนะคะจะบอกว่าจริงๆอะบัญชาจอหูแบบหลายรอบมากแล้วประมาณ 6-7 รอบได้แล้วอะแล้วก็ตันทุกรอบเลยเพราะเป็นคนแพ้แบบแพ้พวกอะไรแบบเนี้ยขนาดแบบเจาะเคยใส่เจาะใส่ท้องก็แพ้ไม่รู้จะทำยังไงก็เจาะมันต่อไปจนกว่าเราจะต้องเอาชนะมันถึงจะไม่แพ้มันทุกครั้งเลยเหรอเออมันต้องมีสักครั้งที่ชนะบ้างแหละเนาะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นลุคเมคอัพแบบ everyday look ง่ายๆนะคะเนาะวันนี้แบบแต่งตัวเหมือนแบบใส่ชุดนอนมาบ้านเอ้ยใส่ชุดนอนอยู่บ้านออกมาข้างนอกนะคะนะคือไม่ได้ตั้งใจเลยคือออกมาหาเพื่อนแล้วก็กลับบ้านนอนต่อนะมีอะไรจะบอกหนูในวันครบรอบนี้บ้างจะรักและดูแลตลอดไปจุ๊บๆแค่นี้เอาดีๆตั้งใจตั้งสติแล้วพูดใหม่จะบอกว่าจะดูแลน้องคนนี้ตลอดไปดูไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่จะรักและดูแลเสมอดูโดนหูน้องเจ็บนะแล้วไงต่อโอ้ยเจ็บหูนะแล้วคอยดูติดตามข่าวดีๆอะไรติดตามข่าวดีๆอ่ะดูนั่นเองอะไรติดตามข่าวดีๆอะไรคือข่าวดีๆก็น้องถามว่าติดตามข่าวดีๆอะไรข่าวดีๆก็คือข่าวดีๆข่าวดีอะไรล่ะทุกวันจะจำทุกวันอาจจะลืมหมดแต่วันนี้อาจจะไม่ลืมก็ได้เอาไหมเป็นวันพิเศษก็ไม่ลืมไงอะไรวะจะเปลี่ยนเป็นวันครบรอบใจเป็นวันพิเศษก็เลยจะไม่ลืมอะไรประมาณอ๋ออ่ะดีๆอะไรเอาดีๆก็มีอะไรบ้าเดี๋ยวก่อนอีพี่แจ๊คกับแกล้งน้องคือวันพิเศษเลยมันคือหนูไม่คือบัญชาจะไม่ขำก็จะทำให้ขำแต่วันพิเศษที่เปลี่ยนเป็นวันพิเศษแล้วจะจำไม่ลืมโอ้ยเจ็บหูน้องเจ็บหูอะไรอะไรแต่ไม่กล้าถ่ายตัวเองทำไมวันนี้มันจะเป็นวันอะไรวันนี้มันจะเป็นวันอะไรวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เลยวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วพวกเนี้ยเป็นวันอังคารแล้วก็พุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เออครบกี่วันพอดี7วันอาทิตย์นึงเดือนนึงมี7วันตานะมันคือคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยคือทุกคนคือเราคิดถึงทุกคนใน YouTube นะคะแล้วก็บัญชาอยากจะถามทุกคนว่าคือบัญชาอยากจะถามทุกคนว่าทุกคนอยากจะดูคลิปแบบนี้ไหมแบบที่แบบวอล์กบ้างนิดหน่อยนี่เขาไม่ได้วอล์กอะไรบ้างมาหรือนั่งอยู่ในรถเนี่ยฮะแล้วก็เล่นกันแบบอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากดูคลิปแบบปั้นชากับพี่แจ็คแบบนี้นะคะแบบถ่ายคู่กันอะไรเงี้ยก็สามารถขอมาได้เนาะหรือว่าอยากให้ปั้นชากับพี่แจ็คทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆนะคะอาจจะแบบช่วงนี้ยุ่งๆกับชีวิตตัวเองชีวิตชาวบ้านเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบว่ามาอัดคลิปอะไรมากมายนักนะแต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะยังซัพพอร์ตและรอดูคลิปปั้นชาอยู่เนาะสำหรับใครที่อยากได้เมคอัพลุคไหนก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะขอมาได้เนาะบัญชาจะได้ทำให้นะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้บัญชาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงกระดิ่งด้วยนะเพราะเวลาที่บัญชาลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะโอเควันนี้บัญชาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้เจอกับความรักดีๆนะคะไปแล้วนะแต่ว่าอย่าลืมนะคะสำหรับน้องๆที่ดูนะคะก็แนะนำว่าให้สนใจเรียนก่อนที่จะสนใจมีแฟนนะคะเพราะบัญชาเนี่ยก็อายุ26แล้วเรียนจบแล้วเรียบร้อยนะคะก็แนะนำให้โฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าเรื่องผู้ชายนะคะโอเคนะไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย